ที่คุณหมอลูกชายนุกสุธิดาเผยคะแนนสอบเทียบในวัย16ปีดาราสาวสวยภูมิใจลูกอยากเป็นหมอลาออกจากโรงเรียนไปติวสอบเทียบ GED ค่ะเป็นหนึ่งคุณแม่คนสวยที่เข้าใจและเลี้ยงลูกด้วยความเข้าใจกันมาตลอดสำหรับนุกสุธิดาเกษมสันต์ณอยุธยาล่าสุดได้เผยเรื่องราวของน้องปาแปงให้เป็นพี่แฟนคลับได้รับทราบแล้วก็ภูมิใจที่น้องปาแปงตัดสินใจลาออกและติวสอบนะคะเพื่อเทียบกับ GED ซึ่งทราบมาก่อนว่าน้องปาแปงนั้นมีความตั้งใจอยากเป็นหมอปีนี้น้องปาแปงอายุ16ปีกำลังจะจบไฮสคูลและจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยในปีนี้ทั้งหมดไม่ใช่เพราะคุณแม่ไม่ใช่คุณแม่ที่จะบังคับลูกเรียนหนังสือด้วยซ้ำแต่ถือว่าเป็นหนึ่งในไม่กี่สิ่งที่ตัดสินใจโดยการยอมให้ลูกลาออกเพื่อไปติวที่โรงเรียนเพื่อสอบเทียบกับ GAD แน่นอนว่านะคะด้วยความคิดที่ว่าทำไมต้องไปแย่งเรียนในเวลาเดียวกับการที่รถติดทิ้งชีวิตไปในรถไม่มีคนโง่ทุกคนมีความเก่งเฉพาะตัวไม่เหมือนกันช่วงโควิดไปโรงเรียนลำบากต้องตัดสินใจออกเป็นช่วงกับที่เรียนออนไลน์พอดีและตอนมาเรียนกับคุณครูแม่ก็มีเงื่อนไขเหมือนกันคือไม่เอาการบ้านให้เรียนกับครูให้จบกลับมาเด็กสามารถจะเล่นหรือมีกิจกรรมอย่างอื่นได้2คุณแม่จะไม่สอนรับผิดชอบเรื่องการเรียนใดๆเพราะไม่อยากทะเลาะกับลูกช่วงเวลาที่ได้อยู่กับลูกขอเป็นช่วงเวลาที่ดีด้วยความที่เรารับนักเรียนในจำนวนจำกัดทำให้คุณครูนั้นมีความเข้าใจนิสัยเด็กแต่ละคนและคุณครูนั้นก็คอยสร้างแรงบันดาลใจให้ด้วยล่ะค่ะแน่นอนว่านะคะนุกบอกว่า2หนุ่มที่เป็นลูกชายเนี่ยไม่มีใครง่ายเลยปาแปงผู้มี IG คุณแม่ภูมิใจในปิปโป้แล้วก็ปาแปงมากๆและดีใจกับปาแปงด้วยที่รู้ว่าชอบอะไรและปิปโป้ก็ไม่ผิดนะที่ยังไม่รู้ความต้องการของตัวเองเพราะมันก็ยากที่เราจะเลือกว่าจะเรียนอะไรทั้งที่เราเพิ่งเกิดมา10กว่าปีเองค่ะและมีคนเคยบอกว่าถ้าเรายังหาตัวเองไม่เจอให้ลองปรับเปลี่ยนในชีวิตประจำวันแม่หวังว่าหนูจะเจอสิ่งที่ชอบเร็วๆนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับลูกชายของสาวนุกต่อไปจ้าเอาเป็นว่าเห็นแบบนี้ก็เก่งทั้งคู่เลยล่ะค่ะ